ด้านสาวขวัญอุษามณีที่โดนด่ายับสนั่นโซเชียลว่าเปิดตัวรักใหม่หลอดมือล้านเจมส์พาราโบซะออกนอกหน้าทั้งที่เพิ่งสบั้นรักกับแฟนเก่าก๊อฟพิชยาได้ไม่ทันไรแต่งานนี้สาวสวยสตรองโนแคร์นะจ๊ะก็ไม่ได้เปิดตัวก็ถามมาก็ตอบเพราะว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญของคนที่อยู่ในชีวิตของเราถูกไหมคะมากกว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอกชีวิตของเราแล้วตอนนี้หัวใจแฮปปี้ปะล่ะแฮปปี้หัวใจเป็นสีอะไรคะสีแดงสีแดงค่ะความรักสดชื่นสดชื่นค่ะ